สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม่น้ำหนึ่งแก้บนปู่อนันตนาคราชนาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักเธออย่างแน่นอนสำหรับแม่น้ำหนึ่งหลังจากหลายงวดก่อนก็ทำเอาสั่นสะเทือนไปทั้งวงการหวยเมื่อพิรดาธนโชติจินดาหรือแม่น้ำหนึ่งออกมาใบเลขเด็ดจนมีแฟนคลับและเซียนหวยถูกรางวัลไปจำนวนมากทำให้งวดล่าสุดวันที่16มิถุนายน64จึงเป็นที่จับตาของบรรดาคนชื่นชอบตัวเลขว่างวดนี้แม่น้ำหนึ่งจะมีเลขเด็ดมาใบ้มาบอกอีกหรือไม่ล่าสุดเมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาแม่น้ำหนึ่งออกมาเปิดเผยระหว่างแก้บนปู่อนันตนาคราชซึ่งมีการใบ้ดอกไม้ที่มาถวายให้2ครั้งนับรวมได้578กลีบซึ่งบอกว่าจะมาทำคลิปนับให้ดูในภายหลังด้วยแม่น้ำหนึ่งโพสต์ข้อความระบุว่าแก้บนปู่อนันตนาคราชในขณะที่พี่ริตาร้ายรำได้นำดอกไม้มาถวายให้2ครั้งให้ทั้ง1และแม่นับรวมได้578กลีบเดี๋ยวจะมาทำคลิปนับให้ดูนะคะวันนี้มีบททดสอบและมีกำลังใจเกิดขึ้นรอบหน้าขอให้ปังกว่านี้นะคะสาธุสาธุสาธุพอรอความเชื่อส่วนบุคคลของ1คือ1เชื่อและศรัทธาในปู่พญานาคแต่1ไม่เชื่อว่าท่านจะมาทรงในร่างกายของคนที่มีกิเลสตัณหามีแต่ความสกปรกศรัทธาเป็นเรื่องยึดเหนี่ยวจิตใจที่ทำให้เรามีแรงต่อสู้กับปัญหาขอให้ทุกคนจงสำเร็จหากท่านใดชอบตัวเลข578ดังกล่าวสามารถใช้เป็นแนวทางในการเสี่ยงดวงตามกันได้เลยครับทั้งนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังและซื้ออย่างมีสติขอให้ทุกท่านโชคดีขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ